ูมาอยู่เมืองไทย10ปีแล้วค่ะคือมาอยู่โรงงานอิตาเลียนไทย6เดือนแล้วค่ะทุกวันนี้มีความสุขดีค่ะผมอยู่เมืองไทยครับประมาณ9ปีแล้วครับอยู่อิตาเลียนไทยก็ประมาณ9ปีเหมือนกันครับมีความสุขอยู่กับอิตาเลียนก็เลยทำอยู่กับอิตาเลียนนี่แหละไม่ได้ไปที่อื่นเลยครับเรื่องแรงงานเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเราในการที่เราจะทำงานให้ดีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งที่เราจัดสวัสดิการต่างๆให้พนักงานที่ดีกว่าที่อื่นเพราะว่าเราต้องการจะให้พนักงานที่เรามาทำงานกับเราเนี่ยอยู่กับเราในระยะยาวไม่ใช่ว่ามาอยู่กับเราเพียงชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ลาออกการที่เศรษฐกิจจะอยู่ได้สถานประกอบกิจการจะอยู่ได้ก็ต้องได้จากการที่เรามีแรงงานและมีแรงงานที่สามารถทำงานให้เราเต็มกำลังฝีมือได้ตรงนี้ค่ะก็เป็นประเด็นสำคัญที่อยากจะให้ทางผู้ประกอบการให้ความสำคัญกับการที่เรามีการจัดสวัสดิการเพื่อที่ทำให้การเพิ่มผลิตภาพการเพิ่มผลิตผลหรือ productivity เนี่ยดีขึ้นสำหรับผลประโยชน์ที่ทางบริษัทได้รับจากการปฏิบัติ good practice ส่วนใหญ่ก็คือพนักงานเขาได้รับความพึงพอใจในเรื่องของการพักอาศัยในเรื่องของสวัสดิการต่างๆผลที่ตามมาก็คือว่าเขาก็มีความตั้งใจที่ทำงานกับบริษัทตั้งใจทำงานออกมาให้ดีประโยชน์ที่เราได้รับก็คือว่าบริษัทก็ได้คุณภาพชิ้นงานที่ออกมาดีได้รับการปฏิบัติที่ดีจากพนักงานเขาก็จะตั้งใจทำงานได้อย่างเต็มที่ครับไม่ว่าคุณจะจ้างแรงงานข้ามชาติหรือจ้างแรงงานไทยก็ขอให้ยึดหลักก็คือการดูแลเขาโดยไม่เลือกปฏิบัติแล้วก็ดำเนินการโดยหลักคือหลักสิทธิมนุษยชนแล้วก็หลักที่ความเราเป็นผู้ประกอบการเราต้องมีคุณธรรมแล้วก็มีความโปร่งใสในการที่จะดูแลเพราะว่าคนเหล่านี้ก็คือคนที่ทำให้เศรษฐกิจทำให้บริษัทเจริญเติบโตได้